สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกบัวนะคะแบบนี้เลยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกสรตรงนี้นะคะจะเป็นรูนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะใช้ริบบิ้นสีเดียวนะคะแบบนี้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาระฆังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้ให้เพื่อนๆพับครึ่งริบบิ้นนะคะพี่รอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยพับครึ่งริบบิ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้เลยเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงนะคะแล้วก็ให้เพื่อนดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยค่ะเราจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8เราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้พับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้ค่ะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะรีดมุมให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ฐาน8แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกัน4เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันนะคะ4เส้นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะด้านบนนะคะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะริบบิ้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนตรงนี้เหลือริบบิ้นแค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางเส้นนี้ลงมาแบบนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เลยปล่อยไว้แบบนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะเส้นนี้ก็ปล่อยแบบนี้เลยเราจะปัด3เส้นที่เหลือนะคะไว้ด้านหลังแบบนี้ให้เพื่อนๆจับตรงนี้ให้ถนัดมือนะคะตรงนี้นะคะปัด3เส้นตรงนี้มาไว้ด้านหลังแบบนี้จับลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เราจะดัน3เส้นตรงนี้เราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมานิดนึงค่ะเราจะเอา3เส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าตรงห่วงที่1ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่2นะคะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจับตรงนี้ให้ถนัดนะคะเส้นที่3สอดผ่านห่วงที่1ห่วงที่2นะคะให้ริบบิ้นเขามาโผล่ห่วงที่3แบบนี้นะคะสอดไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะ
ค่อยๆปล่อยมือระวังริบบิ้นตรงนี้จะเด้งด้วยนะคะเราจะได้ริบบิ้นแบบยุ่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะไล่ดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็ใช้มือซ้ายช่วยประคองแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องใครช่องมันแบบนี้นะคะแล้วก็ดูนะคะอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมาไว้ในมือ1เส้นนะคะเราจะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับด้านล่างไว้นะคะจับให้ถนัดมือเรานะคะเส้นที่2ตรงนี้นะคะเราก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็นับไป1 2 3พาริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะเส้นต่อไปค่ะนับไป1 2 3วางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยริบบิ้นด้านบนตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่3เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำริบบิ้นนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่2สอดไปช่องเดิมนะคะสอดเข้าไปช่องเมื่อกี้เลยแล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่3สอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3ตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้แล้วก็ใช้มือซ้ายประคองแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะพอเราไล่ดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะก็จะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นให้กระชับอีกรอบนึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำเกสรนะคะตรงนี้เลยทำเกสรด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้เลยนะคะจับแบบนี้เพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นลักษณะนี้เลยค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแบบนี้นับมา3ช่องนะคะ1 2 3นับมา3เส้นค่ะ1 2 3ค่ะสอดช่องที่3นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ12 3นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้ก่อนนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะดึงรวมไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2ก็ถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้สอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะสอดถัดกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่2เราก็โค้งริบบิ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะซ้อนด้านหลังของเส้นที่1นะคะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะ
แบบนี้เลยนะคะดึงมาตรงๆแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่3ก็สอดถัดจากเส้นที่2ตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็คงริบบิ้นมาแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่3นะคะตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงรวมไว้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่5นะคะเส้นนี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะจับให้ถนัดนะคะพับริบบิ้นมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่4ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่6นะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่5นะคะตรงนี้ด้านในนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นก็โผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่7นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาสอดด้านในตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่6เลยนะคะตรงนี้นะคะช่องด้านในนะคะแล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะเส้นที่8นะคะตรงนี้โค้งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่7ด้านในนะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในค่ะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่ดึงเส้นที่1จากเสร็จเราจะไล่ดึงเส้นที่1นะคะถัดจากเส้นที่8เมื่อกี้นะคะเราก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะไล่ดึงให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านในตรงนี้ก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบนะคะด้านข้างกันนะคะกลีบตรงนี้เลยค่ะจะทำแบบง่ายๆจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็ใช้ในพวงเราดันตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆจะวนซ้ายหรือว่าวนขวาก็แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยนะคะสอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะถ้าสอดยากนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงแล้วก็ดันริบบิ้นนะคะตรงนี้ดันริบบิ้นลงมานะคะกดเบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะสอดช่องตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลย
แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงกลีบจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาตรงนี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จับนะคะลักษณะนี้ตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็ดูกลีบตรงนี้ด้วยนะคะว่าเด้งขึ้นหรือเปล่าถ้าเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนะคะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับแล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าดึงยากนะคะให้เพื่อนๆ นะคะใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะรีดตรงนี้นิดนึงค่ะถ้ากลีบตรงนี้เขาเด้งขึ้นเราก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ใช้แหนบช่วยค่ะรีดตรงนี้เบาๆนะคะดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็พับแล้วก็สอดค่ะดึงนิดนึงนะคะพับสอดก็พลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆดึงนะคะดึงตรงนี้แล้วก็ตัดนะคะตรงนี้ค่ะระวังจะโดนกลีบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะใช้กรรไกรโค้งนะคะตัดแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดออกทั้ง8เส้นเลยค่ะตัดออกทั้ง8เส้นเลยจับแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะดอกบัวแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็จับแบบนี้ค่ะความแบบนี้นะคะนำเหรียญมาวางแล้วก็ใช้แหนบช่วยหมุนเหรียญลงไปนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ลูกปัดนะคะลูกปัดสีทองยิงกาวแล้วก็มาติดตรงนี้ก็ได้นะคะติดเกสรตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ